Hello, welcome to Stitch on Languages ภาษาอังกฤษพิสดารกับครูต้องการทางเพจ Today we will learn about the taste in English and especially about the part of speech นะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบนะที่ส่วนใหญ่โชว์อีกแหละเขาจะให้เติมข้อความในช่องว่างเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเติมเราต้องรู้ว่าโครงสร้างมันเป็นอะไรในประโยคนั้นอย่างกรณีวันนี้เราจะเป็นเรื่องของชนิดของคำนะOkay, so if you are ready, let's go to see the taste. Okay, go here. Here is the taste. This is I use from the Woodward. นะอันนี้เอามาจาก Woodward. นะซึ่ง the taste is that we will let the manager know about your life. Dot discuss, reclaim, argue, complaint.If you don't know the meaning of them, it might be not not too easy. But the way is that you should know the part of speech. นะสมมุติถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยเราอาจจะยากหน่อยนะแต่วิธีที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็คือการรู้หน้าที่ของมันนะทีนี้เราต้องการอะไรในนี้We will let the manager. เรามี verb ละ We will let แล้วก็ know แล้วเนี้ยเป็น verb. ดังนั้นตรงนี้หลังจาก about เนี่ยเราต้องการอะไรต้องการคำนามหรือเราดูตรงนี้ก็ได้ your เนี่ยแสดงว่าของคุณมันต้องเป็นของนะตรงเนี้ยสิ่งที่เป็นของมันก็ต้องเป็นคำนามนะเนี่ยแหละเราต้องมาหาคำนามในสี่คำนี้ของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงโอเคเวลาเราหาคำนามเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ suffix นะหรือ ending ของมันผมเคยให้ท่องว่าฉันดมผูกที่ตุดเทอร์มินซึมชิปเอชเอชแอนด์อาริอาริอาริโอเหล่านี้นะแต่มันยังมีที่เสริมขึ้นมาอีกนั่นคือพวกหรือพวกเนี้ยนะเช่นลองเป็น adjective แล้วก็พอเป็นนามปั๊บมันจะกลายเป็น length นะหรือ wide เป็น adjective เหมือนกันพอเป็นนามก็เป็น width นะ dryเป็น drought อย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ในประโยคนี้เราเห็น subject เนี่ยเราเห็น modal verb modal verb ก็คือ will แล้วตามด้วยกริยา infinitive เพื่ออะไรแล้วอันแบบเนี้ยมันจะมี2กลุ่มมันจะมีใส่ to กับไม่ใช้ to โอเคไหมกลุ่มนี้มีคำว่า will กับคำว่า let มันเป็น infinitive without to เนี่ยก็คือไม่ต้องใส่ to ก็สามารถใส่กริยาโดยไม่เปลี่ยนรูปได้เลยโอเคไหมนะมันก็จะเป็น let someone do something ทีนี้ตัวคำนามที่บอกว่ามันต้องเป็นคำตอบของเรามันต้องเป็นคำนามเพราะมันเป็น object of preposition about ใช่ไหมมาดูต่อทีนี้ในส่วนที่เป็น subject หรือเป็น object มันควรจะมีรูปแบบที่เป็นแบบนี้ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้เราอาจจะจำง่ายๆว่า ear ไม่ใช่สันซื่อนะแต่เป็น earness e ฉันฉันดมหูที่ตุดเทอร์มินซึมชิปฉันดมหูที่ตุดเทอร์มินซึมชิปอันนี้เดี๋ยวถ้าอยากรู้รายละเอียดก็เดี๋ยวมันมีคลิปสำหรับการลงท้ายแล้วกลายเป็นคำนามบอกมาและ h n n a r i a r i a r i o ลงท้ายแล้วกลายเป็นนามนะต่อมาทีนี้ verb ช่วยโคตรแม่วชคมย่อแบบนี้นะวชคม verb ช่วยโคตรแม่กริยาตามมาต้องไปหาโคตรแม่มันก็เป็นอะไรมันวมาจาก will would ชมาจาก shall shouldคอมาจาก can could มมาจาก may might แล้วก็บวกด้วย must กริยาตามมาไปหาโคตรแม่มันคืออะไรก็คือกริยาไม่แปรรูปไม่เติม s ing it นะหรือ ing it ต่างๆเหล่านี้นะทีนี้มาดูอย่าง let มันก็จะใช้ let someone do something let it go ไม่ต้องเติม s เติม es นะทีนี้มาดูความหมายของคำก็คือAbout something ก็จะต้องเป็นคำนาม discuss เป็น verb แปลว่าถกเถียงอภิปรายนะแล้วก็ reclaim แปลว่าเอาคืนนะเอาคืนเป็นกริยา argue แปลว่าโต้เถียงนะพอเป็นคำนามก็ argument สุดท้าย complain เป็น verb จะแปลว่าบ่นหรือว่าในทางที่เสียหายสุดและคำตอบของเราก็คือ complaint ที่ลงท้ายด้วย t นะแปลว่าคำบ่นหรือคำด่าคำตอบก็เลยเป็นComplaint. Okay, thank you very much. Enjoy our clip and I will try to do this anymore. Okay, thank you. See you. Stitch on Languages.